สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับไลน์เกมเศรษฐีนะครับก็วันนี้จะมารีวิวอีเวนต์นะครับประจําวันศุกร์ที่24พฤศจิกายนนะครับก็มีตัวละครใหม่เข้ามานะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าความสามารถอะไรแล้วก็ชื่ออะไรนะครับก็จะมีทั้งหมด2แบบนะครับรู้สึกว่าความสามารถจะเหมือนกันด้วยนะน่าจะต่างกันตรงที่เรื่องของเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็จะมีมันก็จะชื่อตัวละครว่าเนวานานะถ้าอ่านผีก็ขอขออภัยด้วยนะมีเนวานาที่หลับไหลกับเนวานาเฉยๆนะครับอ่ะมาดูที่หลับไหลก่อนเดี๋ยวขอเทียบก่อนเนาะความสามารถเหมือนไหมเมื่อก่อสร้างโอกาสเท่านี้นะครับสร้างแลนด์มาร์คเพิ่มแบบสุ่มในพื้นที่ของฉันพื้นที่ของทีมและพื้นที่วา่างเปล่าสกิลเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของฉันหรือทีม อ๋อความสามารถเหมือนกันครับแต่ต่างตรงที่คือเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะเรามาดูที่เนวานาเฉยๆแล้วกันขอเรียกเฉยๆแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเขียนแค่เนวานาแต่อันนี้มันที่หลับไหลไงถ้าแบบที่หลับไหลเปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่านะครับก็เนวานานะครับความาสามารถคือเมื่อก่อสร้างโอกาส30เซเมื่อสร้างแลนด์มาร์คเพิ่มแบบเอ้ยไงไม่ใช่เอาใหม่เมื่อก่อสร้างโอกาส30สร้างแลนด์มแบบา,ร,มามมร์คเพิ่มแบบสุม่ม ในพื้นที่ของฉันพื้นที่ของทีมและพื้นที่ว่างเปล่าโอ้โหดนะก็แสดงว่าสมมุติว่าเราไปตกตรงสมมุติว่าเราทอยลูกเต๋าไปตกตรงพื้นที่ว่างมันก็จะสุ่มดิใช่ปะในพื้นที่ของฉันและพื้นที่ว่างเปล่าคือไงวะก็ยังงงอยู่ดีวะเออช่วงเนี้ยเกมเศรษฐีเวลาทาง g ีเอ็มเขาอธิบายความสามารถมาไงผมจะชอบงงนะ เออนี่งงพื้นที่ว่างเปล่านี่คือหมายความว่าพื้นที่ตรงไหนก็ได้ใช่ปะที่มันเป็นพื้นที่ว่างเปล่าที่ยังไม่มีใครเป็นเจ้าของอย่างนี้หรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะพื้นที่ของทีมแสดงว่าตัวละครตัวนี้สามารถเล่นแบบทีมได้นะครับสำหรับสกิลเมื่อฝ่ายตรงข้ามมาตกที่พื้นที่ของชั้นหรือทีมห้าสิบเปอร์เซ็นตเพิ่มค่าผ่านทางคูณจำนวนพื้นที่ที่สมาชิก และฉันมีอยู่สูงสุดสองย์เซ็นก็คือหมายความว่า5 0าสิบเปอร์เซนี่ยถ้า50%ออกมันจะเพิ่มค่าผ่านทางจำนวนพื้นที่ที่สมาชิกและฉันมีอยู่คือหมายความว่าถ้าจำนวนพื้นที่ยิ่งเยอะค่าผ่านทางก็จะเยอะมันก็จะแพงขึ้นนะดิประมาณนี้หรือเปล่าอะก็ผมเป็นคนเข้าใจยากก็ขออภัยด้วยแล้วกันเนาะหรือถ้าใครมีจิตศรัทธานะครับอยากอธิบายทั้ง สองความสามารถเนี้ยช่วยอธิบายให้ผมเข้าใจหน่อยเนาะผมเป็นคนเข้าใจยากกว่ะนะครับจี G ้ต ok ิดตัวก็งงสกิลก็งงเอองงหมดเลยอะนะครับก็ G t t ok ong, ong, เป็งงเะนว่า ok ok ถ้าถามว่าโหดไหมผมยังบอกไม่ได้นะครับว่าโหดหรือไม่โหดเพราะผมยังไม่เข้าใจความสามารถไงนะครับอ่ะวิธีหาทำไงครับวิธีหาก็ต้องเปิดแพ็กพิเศษครับมาเยอะครับได้เวลา เบืองเพชรกันเดียวครับต้องเปิดแพคพิเศษนะครับนี่ครับต้องหาเนวาวานาแบบที่หลับไหลก่อนนะครับเราค่อยไปหาแบบเนวานาเฉยนะครับถ้าอยากได้เนวานาเฉยเนี่ยก็ต้องสะสมแบบที่หลับไหลก่อนนะครับก็จะมีผลึกมิติหมายเลขหนึ่งจนถึงหมายเลขสี่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะแลกเป็นเนวานาที่หลับไหลมานะครับแล้วก็ส่วนเนวาดาแบบเฉยเนี่ย ขอเรียกแบบเฉยๆแล้วกันเนาะนะครับจะได้ไม่งงก็จะต้องสะสมปิ่นของเนอวานา A บวก7ชิ้นโอ้โหจะเยอะไปไหนวะเยอะมากแล้วก็เนอวานาที่หลับไหลที่สะสมเมื่อกี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จะแลกเป็นเนอวานาแบบเฉยๆนะครับแล้วก็อันนี้เป็นปิ่นนะครับของเนอวานา3มชิ้นก็จะแลกเป็นละครสุดฮิตนะครับ ก็ตัวละครสุดทิตก็จะสุ่มทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสุ่มหนึ่งในแปดหนึ่งในแปดมีโอกาสได้เนวานาเฉยแล้วก็เนวานาที่หลับไหลวัดส,สารใสแว่นตาไวลีโอนาโดดาร์เทพีสกูลาวีอองโรสดาร์โซฟีและเลวาเทียนนะครับทั้งหมดหนึ่งในแปดหรือถ้าดวงดีได้เนวานาธรรมดาเอไม่ใช่ดิเนวานาเฉยเฉยมาก็ได้นะเออไม่แน่นะครับแต่ถ้าได้แบบนี ที่หลับไหลมามันก็เปอร์เซ็นต์ม uh 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 ันต่ำอ่ะเออเดี๋ยวเราไปดูดีว่าแบบที่หลับไหลมันกี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่าแบบเฉยๆเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันจะสูงกว่าแต่ถ้าแบบที่หลับไหลเปอร์เซ็นต์มันจะต่ำอ่ะนะครับเนี่ยครับโอกาสสิบเปอร์เซ็นต์ึ่งครับโอ้โหแล้วใครแล้วมันมันหน้าใช้ยพีเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันต่ำมากเลยอ่ะส่วนสกิลก็โอกาสแค่ยี่สิบอ่ะคือถ้าอยากได้เปอร์เซ็นต์สูงขึ้นก็ต้องเล่เอ๊ก็ต้องแลกแบบ เฉยๆอ่ะเนอเนื้อวาดาเฉยๆอ่ะนะครับก็ประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแ็กพิเศษกันนี่ครับต้องสุ่มแ็กพิเศษครับอ๋อนี่ครับถ้าซื้อมันจะมีร้านค้าไอเทมจำกัดด้วยครับถ้าซื้อก็คือหมายความว่าถ้าซื้อแผกการ์ดพิเศษเนื้อวาดา ก็คือมันจะให้มาทั้งหมด5แพ็แกแ็กละ1ใบราคาแค่0.99เหรียญนะครับก็ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ37บาทปะเดี๋ยวขอคลิกเข้าไปดูก่อนดิตีเป็นเงินไทยกี่บาทตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ37บาทอ่าถูกแล้วนะครับก็ใครอยากซื้อก็ไปซื้อได้นะครับส่วนอันนี้นะครับ ปิ่นของเนวานาโอ้โห9.99เหรียญโอ้โหพ่อเฮ้ใครจะไปเติมมั่นะดูครับโคตรแพงเลยครับขายแค่ปิ่นของเนวาดาแค่หนึ่งชิ้นแต่ขายแม่งตั้งเก้าเหรียญอะตีมเงินไทยกี่บาทวะโอ้โหขายแพงเกินอะ่ะสามร้อยเจ็ดสิบห้า โอ้โหผมแนะนำครับอย่าไปเติมเลยครับขายแพงมากอะ่ะคือขายตั้งสามรอยเจ็ดสิบห้าบาทแต่มันให้แค่ปิ่นของเนวาดาเอบวกมาแค่หนึ่งชิ้นอะ่ะโอ้โหถ้าขายสักศูนย์จุดเก้าเก้าเหรียญนะเออประมาณสาสิบเจ็ดบาทอ่ะอย่างเงี้ยมันก็น่าซื้อหน่อยเออมันก็น่าซื้อหน่อยแต่นี่ขายตั้งสามร้อยเจ็ดิห้าบาทอะ่ะ โอ้โหมันมันแพงเกินไปป่าวะเออเพื่อนเพื่อนคิดเ,เห็นยังไงช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันเนาะว่ามันแพงเกินไปบอกผมว่ามันแพงเกินนะคือแค่ปิ่นวานาหนึ่งชิ้นอะแล้วมันขายตั้งเก้าจุดเก้าเก้าเหรียญอะสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทอะโอ้โหไม่ไหววะ GM อไม่ไหวว่ะขายแพงเกินอะอย่างน้อยขายสักศูนย์จุดเก้าเก้าเหรียญเออก็ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสามสิบเจ็ดบาทเออขาย 0.99เกเหลียงก็พอแล้วหรือ1.99เหลียงก็ได้อะหนึ่งจุดเหลียงก็ประมาณ6 0สิบกว่าบาทอะประมาณห0สิกว่าบาทอะมันก็พอซื้อไหวแต่นี่ขายตั้ง375มันแพงเกินมันแคมันแพงเกินไปไหมวะเออมันมันคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันเนาะนะครับหรือถ้าเกิดขาย375ผมไม่ว่านะแต่ถ้าให้ปิ่นวานามาสักประมาณ7ชิ้นขึ้นไปอะมันก็พอเออพอไหวนะ เออพอไหวแต่นี่มันมันขายแพงเกินอ่ะช่างมาแล้วกันพลอยผ่านไปใครคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันเนาะนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นแพ็กพิเศษนะครับตามนี้เลยก็จะมีโอกาสสุ่มได้เนวานา S บวกเนวานาที่หลับไหล S บวกแซลลี่เอสสองพันสิบเจ็ดเบวกของปิ่นวานาเอผลึกมิติหมายเลขหนึถึงหมายเลขสี่ โหมีการ์ดกล่องสมบัติเหนือธรรมชาติด้วยการ์ดแลกเปลี่ยนกล่องอัญมณีพากายผลึกและทองห้าหมื่นให้ผมเดานะถ้าเปิดแผกพิเศษเนี่ยผมว่ามันต้องได้แต่การ์ดทองห้าหมื่นแน่เลยผมว่าไอก,การ์ดผลึกมิติเนี่ยแม่งมันต้องไม่ค่อยออกอะคือมันต้องคือเวลาเปิดแผกพิเศษทีไรมันต้องมีของอะไรที่มันออกยากแน่นอนอะนะครับตามหลักทฤษฎีแล้วอะ่ะนะครับก็ประมาณนี้ แล้วก็มันจะมีอีเวนต์รวมด้วยนะครับเออมีอีเวนต์รวมด้วยนะครับนี่ครับถ้าเกิดเอาผลึกเนี่ยหมายเลขหนึ่งคือเอาหมายหมายเลขอะไรก็ได้ครับมารวมกันก็จะสุ่มตามภาพตามนี้เลยมีตัวละครสุดฮิตหลายตัวแล้วก็รวมถึงมีปิ่น A บวกด้วยนะนะครับให้ผมเดานะมันต้องสุ่มได้แต่ปิ่นแน่เลยผมว่าอเออผมว่ามันต้องสุ่มได้แต่ปิ่นแน่เลยผมอยากจะลองรวมสักคู่หนึ่งอนะแต่ ผมยังไม่มีพลึกอะ่ะผมไม่อยากเปิดหนึ่งแพกเลยหนึ่งแกมันตั้งหกสิเพชรอ่ะผมกลัวสุ่มแล้วมันไม่คุ้มอะ่ะนะครับก็ประมาณนี้อ่ะคงไม่มีรายรีวิวแล้วเนาะก็ถ้าผมรีวิวตกหล่นตรงไหนไปก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับมาดูอีเวนต์อีเวนต์ก็ตามนี้นี่ชนะไอเล่นเกมหนึ่งครั้งนี่ได้มาหนึ่งแผกนะได้มาหนึ่งแพกเออรลืมไปไปดูบัฟ เสริมก่อนว่าถ้าอัพเนวาดาเต็มเนี่ยจะได้บัฟอะไรเมื่อกําลังไอเมื่อกําลังจะวิกตอรี่ก็คือเมื่อกําลังจะชนะวิกตอรี่นะครับทั้งทิปเปิ้ลไลทัวริซึมเนี่ยโอกาส55%ทอยลูกเต๋าอีกครั้งก็คืออารมณ์เหมือนเราใช้จี้คโคงโขงะนะครับก็คือมีโอกาสชนะเนี่ยโขงก็จะออกอารมณ์เหมือนเราใช้โขงอะไรก็ถือว่าเป็นบัฟที่หนีนะ55%ก็ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะครับ ก็ประมาณนี้อ่ะก็ไว้รีวิวไว้เท่านี้กันเนาะก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจใผมซึ่งอีเวนต์ในวันนี้ผมไม่พอใจอยู่หนึ่งอย่างครับก็คือเรื่องของราคานี่ครับแม่งขายตั้งเก้าเหรียญ่ะสามร้อ็ดสิบห้าบาทแล้วมันให้แค่ปิ่นมาหนึ่งชิ้นน่ะเนี่ยผมไม่พอใจตรงนี้มากเลยคือมันขายแพงเกินอะ่ะแล้วใครเขาอยากจะไปซื้อวะ โอ้โหแพงเกินคืออย่าไปซื้อเลยอะ่ะเอยถ้าจะซื้อนะมาซื้ออันนี้ดีกว่าเนี่ยคุ้มกว่าอีกเนี่ยเนี่ยศูนย์จุดเก้าเหรียญนะสาิบ็บาทเนี่ยผมว่ามาซื้อนี้ยังคุ้มกว่าอีกนะอันนี้แบบสามร้อยเจ็ดสิบห้าแต่มันมันให้แค่ปิน่นมาแค่ชิ้นเดียวอะ่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆอ่ะเอาไว้เท่านี้กันเนาะนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ